ธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่ลุกขึ้นมากับลมหายใจลึกๆที่บอกกับตัวเองว่าเราสู้กับหัวใจของเราเองอย่างมีกุศลไว้ในทุกๆวันท่านที่อยู่ทางบ้านตื่นขึ้นมาอย่างสังเกตว่ามีลมหายใจแห่งสติแล้วทำให้กุศลและเจตนาในการใช้ชีวิตของเราเติบโตต่อไปหรือเปล่าคะเราคงต้องทำงานหนักและเป็นช่วงที่เราต้องหากำลังใจนะคะการหากำลังใจก็คือการกลับมาดูใจนี่เองกลับมาดูโลกในใจของเราเช้าขึ้นมาตื่นพร้อมกับเสียงสวดมนต์ที่เป็นกุศลและเจตนาที่จะใช้พระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประคับประคองชีวิตที่เหลือที่เป็นการเดินทางทั้งด้านนอกแล้วด้านในมองนอกดูในจึงมีความหมายที่ลึกซึ้งมากในช่วงนี้ช่วงโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสมองข้างนอกแล้วสังเกตเห็นสภาวะธรรมข้างในยืนดูรู้ปล่อยสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าเรามีโอกาสที่จะได้เห็นว่าชีวิตที่ประกอบไปด้วยกายใจความรู้สึกแล้วก็สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เรียกว่าธรรมเราเห็นการทำหน้าที่ของเราที่มีต่อร่างกายที่จะเตรียมความพร้อมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะสามารถพึ่งตัวเองได้คือมีกายแข็งแรงใช้ปัจจัย4อย่างคนที่พึ่งพาตัวเองได้อาหารปลูกเองได้ปรุงเองได้แบ่งปันกันได้การออกกำลังกายเป็นความสม่ำเสมอที่จะทำให้กายก็แข็งแรงมีผลมาถึงใจก็ต้องแข็งแรงใจแข็งแรงก็ต้องมีเวทนาที่เข้ามาปรากฏเมื่อมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายเกิดความรู้สึกที่ใจเห็นความรู้สึกไม่เที่ยงเห็นจิตของเรายังบริสุทธิ์ตั้งมั่นเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในจิตแค่มาแล้วไปเราจะเห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงและการทำหน้าที่ของเราที่มีต่อเหตุการณ์ด้านนอกอย่างคนที่ผ่องใสด้านในลองฝึกดูนะคะชีวิตที่ประกอบไปด้วยกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันอยู่ในลมหายใจเดียวเนี่ยแหละค่ะแค่หายใจอย่างมีสติลึกๆกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตก็แค่มาแล้วไปปัจจุบันขณะที่กายกับใจบริสุทธิ์ตั้งมั่นมันจะดำริชอบการอยู่กับโลกภายนอกที่เราไม่ตระหนกตกใจไม่กลัวแต่ให้ความสำนึกต่อชีวิตที่มีต่อทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้ก็เพราะใจที่คุณดูไว้มองนอกดูในนั่นแหละใจของคุณที่มองเห็นพระอาทิตย์ที่เคลื่อนแล้ววันนี้พระอาทิตย์ก็ขึ้นแปลกมากทุกทีก็จะมีสีแดงแล้วก็ค่อยๆโผล่มาวันนี้สีแดงก็ไม่มีอยู่ๆพระอาทิตย์สีแดงก็โผล่ออกมาจากมุมที่เคยขึ้นถามว่าถ้าใจเรายอมรับความจริงยอมรับสิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมได้คุณก็เข้าใจในสิ่งที่เป็นโลกใบนี้ขณะนี้ได้ค่ะโลกใบนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วเราก็เติบโตมากกว่าเดิมเติบโตได้ขนาดที่เรียกว่าเรายอมเปลี่ยนแปลงเคยออกไปไหนถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ช่วงอย่างนี้คงมีแผนแล้วล่ะที่จะไปที่ไหนนะคะแต่ตอนนี้เมื่อมีการขอร้องมีสำนึกมีความสงสารและเห็นใจการได้หยุดตัวเองกับปัจจุบันขณะที่ใครที่มันแต่มีสำนึกร่วม
มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้สำนึกร่วมก็คือทุกคนได้หาวิธีการที่จะต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองและเอาสิ่งที่ต่างนั้นนะมาร่วมกันมีสำนึกเช่นเสถียรธรรมสถานก็ทำธรรมะออนไลน์มาครบ1 อาทิตย์นะคะคุณแม่ก็ขอร้องให้ทุกคนเนี่ยฝึกตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อกับการที่เราตั้งใจสักอย่างหนึ่งที่จะเดินอยู่บนมรรคขาแห่งการตื่นใครลุกขึ้นมาทำอะไรได้ก็ลุกขึ้นมาแสดงธรรมสื่อสารอย่างมีธรรมเด็กๆก็ช่วยกวีกวาดเราไม่ต้องมีแพทเทิร์นอะไรมากมายแต่ขอให้เรามีวิถีชีวิตธรรมชาติที่เป็นจริงเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของเรื่องราวในชีวิตของเราจริงๆเราก็จะมองเห็นว่าโอ้เราพึ่งตัวเองได้จริงๆนะเนี่ยตื่นขึ้นมามันรู้สึกเลยว่าอยากลุกขึ้นมาแล้วแสดงธรรมตอนนี้ก็มีคนติดตามการทำวัดเช้าในเสถียรธรรมสถานทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ในต่างแดนนะคะคุณแม่ก็แบ่งกันในกรณีของคุณแม่เองที่ทำได้2 พีเรียดต่อวันหรือถ้าได้รับการร้องขอก็อาจจะมากกว่านั้นเช่นวันนี้ตอน10 โมงก็คงจะทำอีก1 ครั้งที่เรียกว่าธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะแล้วก็ตอนเย็นส่งน้องแกอีกทีหนึ่งสำรวจนะคะว่ากายใจของเราตลอดสัปดาห์นี้ผมมันก็ร้อนนะคะมันร้อนหลายคนก็ชักเริ่มไม่กล้ามาละเพราะว่าการเคลื่อนไหวถ้าใจมันไม่ตั้งมั่นมันก็หวาดกลัวถ้าเราไม่เป็นโรคไม่เป็นพาหะแล้วก็ไม่แวะข้างทางเลยจากจุดหนึ่งแล้วก็ไปถึงในจุดหนึ่งเช่นเสถียรธรรมสถาน1กับเสถียรธรรมสถาน2เนี่ยถือว่าคนที่เซฟตี้ที่อยู่ทั้ง2ที่เนี่ยก็ปลอดภัยแต่อย่าแวะกลางทางเลยเราก็ยังทำงานได้เพราะว่าเราก็ยังมีความตั้งใจไม่ว่าอะไรจะเกิดเราให้ความตั้งใจที่มีกุศลเจตนาในปัจจุบันที่ตื่นขึ้นมาในทุกเช้ายังมีลมหายใจแห่งสติเห็นการเคลื่อนของโลกมันศักดิ์สิทธิ์เพราะมันพึ่งตัวเองได้มันศักดิ์สิทธิ์เพราะมันมีจิตที่คิดจะแชร์มันแคร์ชีวิตของเราที่เหลือแบ่งปันชีวิตของเราที่พึ่งพาตัวเองได้ให้ความรู้ให้เรารอบรู้โควิดเกิดมาเพื่อให้เราได้หยุดดูมองเห็นใจของเราโควิดเป็นเรื่องราวข้างนอกมองนอกดูในใจรู้ตื่นและเบิกบานในทุกเช้าที่มีรุ่งอรุณเป็นดังกัลยาณมิตรมีอริยมรรคมีองค์8เป็นดังกัลยาณมิตรมีมรรคภาวนาเล่นเกมลมหายใจในอานาปานสติเห็นเวทนาเกิดดับเป็นความรู้สึกที่เรายึดถือไม่ได้ครอบครองไม่ได้ความรู้สึกที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนามันก็แค่มาแล้วไปใจก็เป็นอิสระต่อไปอีกดำริชอบมากขึ้นเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็ลุกขึ้นมาตั้งแต่2 ตีแล้วก็ดูการประเมินสถานการณ์แล้วก็คิดว่าเราก็อย่าดราม่า กันเกินไปเอาจริงๆไปเลยว่าถ้าเราไม่ป่วยหลายคนก็ไม่ต้องมาเป็นภาระถ้าเราเกิดรู้สึกตะขั่นตะคอแล้วก็ต้องหยุดแยกตัวออกไปคนที่แข็งแรงดีก็ไม่ต้องกลัวอย่างที่เสถียรธรรมสถานเราก็เห็นเลยว่าการมีสำนึกที่จะแยกตัวออกไปไม่ใช่หมายถึงการปฏิเสธความรับผิดชอบ
แต่เป็นการทำให้เกิดสังคมที่ปลอดภัยความปลอดภัยที่ตัวอยู่ห่างแต่สติปัญญามาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันเนี่ยมันเป็นสำนึกที่ทุกคนต้องอาศัยความซื่อสัตย์เมื่อเราเห็นพระอาทิตย์ที่เคลื่อนความร้อนก็เริ่มเข้ามากระทบกายความร้อนมีอิทธิพลต่อความปลอดภัยของเราในเรื่องที่เชื้อโรคเติบโตไม่ได้นะคะมองให้เป็นคุณนะคะถ้าเรามองเป็นคุณเนี่ยเราก็จะขอบคุณโลกใบนี้มองทุกอย่างอย่างเป็นคุณจะรู้สึกขอบคุณแล้วก็ให้อภัยต่อสิ่งที่ตัวเองอาจจะพลาดพลั้งไปบ้างแล้วก็หาความเข้มแข็งแบบพึ่งตัวเองได้กับสิ่งที่เรากำลังจะต้องรับผิดชอบร่วมกันมาดูแลกันแบ่งปันกันเคารพกันคุณแม่เห็นการเติบโตของสิ่งที่เราตั้งใจก็จะลองเรียนรู้ดูนะคะเมื่อใดที่ยังมีการเรียนรู้มันก็จะได้สิ่งที่พึ่งตัวเองได้มากกว่าเรียนแบบเนาะแล้วก็มั่นใจว่าเราจะผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้เพราะการเรียนรู้นี่แหละอย่าอยู่บ้านแล้วก็ดูแต่ทีวีนะคะถ้าทีวีให้ความรู้ก็ดูให้ความสนุกก็เอาพอประมาณแล้วก็ลุกขึ้นมาลองส่องไปในแสงแดดที่เกิดขึ้นมีต้นไม้ต้นไหนที่มันงอกได้ก็อาใช้ไฟดวงนี้ให้เป็นนะคะแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ได้อยู่กับสมาชิกในบ้านอย่างไม่เป็นภาระขอบคุณหลานๆที่ลุกขึ้นมาขนขวายกวีกวาดที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ไม่จบสิ้นนะลูกคุณยายก็รู้ว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะเล่าให้คนรุ่นหลังฟังว่าโควิด-19ฉันผ่านมาแล้วฉันแข็งแรงดีฉันพึ่งตัวเองได้มากขึ้นฉันไม่ทำอะไรอย่างที่เคยทำในช่วงปิดเทอมทุกทีฉันก็ออกไปเดินทางด้านนอกแต่ตอนนี้ปิดเทอมคราวนี้โควิดปิดเทอมฉันเดินทางด้านในแล้วก็ค่อยๆสอนกันไปฝึกกันไปแบ่งปันกันไปพอวันหนึ่งหนูเป็นผู้ที่สื่อสารได้คนที่สื่อสารกับคนข้างนอกได้ก็เพราะว่าเขาสื่อสารกับหัวใจของเขาได้หรอกทุกๆเช้าคุณยายก็สื่อสารกับร่างกายของคุณยายสื่อสารกับสำนึกนะคะให้ทุกคนกลับมามีสำนึกที่จะอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเถอะค่ะแล้วเราก็จะชนะใจตัวเองอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีลูก